เรื่องพระสิริมัทเทระผู้พิจารณาความหมดจดแห่งศีลแม้พระสิริมัทเทระนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าปางก่อนทั้งหลายสั่งสมบุญไว้ในภพนั้นๆในพุทธุป,ประบาทการนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในสูงสุมาราคีรนนครได้นามว่าสิริมันทะ,จะเจริญวัยแล้วเมื่อขณะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในเพศกลาวันจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมได้ศรัทธาจึงบวชกระทำสมณธรรมอยู่ ในวันอุโบสถวันหนึ่งท่านนั่งอยู่ในที่ที่แสดงปาติโมกในตอนจบนิทานุเทศพิจารณาใจความของบาลีที่ว่าก็ภิกษุนั้นทำให้แจ้งอาบัตแล้วย่อมมีความผาสุกไม่ทำให้แจ้งอาบัตที่ต้องแล้วปกปิดไว้จึงต้องอาบัตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ครั้นมนสิการถึงความข้อนี้ว่าด้วยเหตุนั้นภิกษุนั้นย่อมไม่มีความผาสุกก็ภิกษุผู้ทำให้แจ้งแล้วปลงอาบัติตามธรรมย่อมมีความผาสุกดังนี้จึงได้ความเลื่อมใสคิดว่าน่าอัศจรรย์ธรรมสอนของพระศาสดาบริสุทธิ์จริง ท่านจึงข่มปีติที่เกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วเจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระอาราหันตพิจารณาข้อปฏิบัติของตนแล้วมีจิตเลื่อมใสเมื่อจะให้โอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าสิริมันทาเทระคาถา สุภาษิตสอนให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มุงบังไว้ฝนยิ่งรั่วรถเปิดไว้ฝนกลับไม่รั่วรถเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเปิดที่มุงบังเสียเถิดฝนจะไม่รั่วรถท่านด้วยอาการอย่างนี้โลกถูกมัจจุราชเผาสูงถูกชรารุมล้อม ถูกสอนคือตัณหาทิ่มแทงถูกความปรารถนาแผดเผาทุกเมื่อโลกถูกมัจจุราชเผาสูงถูกชารารมล้อมไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ย่อมเดือดร้อนอยู่เป็นนิดเหมือนคนกระทําความผิดได้รับอาชญาเดือดร้อนอยู่ชารา พญาธิและมรณะทั้งสามเป็นดุจกองไฟตามไม้มูสัตว์โลกนี้สัตว์โลกเหล่านั้นไม่มีกำลังต่อต้านไม่มีกำลังจะหนีไปได้ควรทำวันและคืนไม่ให้ไร้ประโยชน์ด้วยมณสิการน้อยบ้างมากบ้าง พระวันคืนล่วงไปล่วงไปเท่าใดชีวิตของสัตว์ก็ล่วงไปเท่านั้นเวลาตายย่อมรุกร้นเข้าไปใกล้บุคคลทุกอิริยาบถคือเดินยืนนั่งหรือนอนเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรประมาทเวลาจบ สิริมันทะเทระคาถาเรื่องพระสิริมันทะเทระจบ